สวัสดียามเช้าครับผมสุริศลือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะเช้าๆแบบนี้นะคะก็ฟังเรื่องราวของธรรมะนะคะซึ่งคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามรายการทำในใจของเรานะคะถ้าหากว่าช่อง3 Original กับช่อง3 HD เนี่ยนะคะก็จะอยู่ในช่วงนี้แล้วค่ะ 16:45 ถ้าเป็นช่อง3 HD 6:00 นใครที่แบบว่าตื่นนอนสายนิดหนึ่งนะคะก็ดูได้แต่ถ้าเกิดว่าทั้งสองช่วงเวลาเนี่ยนะคะยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้ก็เข้าไปในที่เว็บไซต์ไทยทีวี 3.com นะคะแล้วก็เซิร์ชเข้าไปในการทำในใจอันนี้เป็นข้อดีของโลกสังคมปัจจุบันนี้นะคะว่าเราไม่ต้องรอคอยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เพราะการฟังธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งในชีวิตของคนเรานะคะก็เมื่ออาทิตย์ก่อนแหม่มมาถามไอ้ว่าแล้วไอ้มีอะไรมาเล่าโอ้จำได้นะคะจำได้เพราะว่าคำสั่งของแหม่มเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามสิใช่ไหมครับก็ต้องไปเตรียมมาไม่ต้องมาเล่าไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพราะมันเพิ่งเกิดแหม่มจำได้ไหมไอ้ขึ้นเฟซบุ๊กอะที่ไอ้นั่งเครื่องบินน่ะโอ้แหม่มจำได้ไหมจำได้แหม่มยังห่วงใยเลยคือทุกคนห่วงใยไอ้หมดในสุดไอ้จบลงเลยคือไอ้ไม่นั่งเครื่องบินกลับมหาวิทยาลัยก็เลยส่งรถเดี๋ยวนะต้องไล่คุณผู้ชมฟังก่อนว่าไอ้เนี่ยโพสต์มาแล้วก็เป็นเครื่องบินเล็กใช่ไหมคะเครื่องบินเล็กที่สุดในชีวิตที่เคยนั่งเครื่องบินมาคือมันมี12ที่นั่ง12ที่นั่งคือเราไม่ได้พูดว่าสายการบินเขาดีไม่ดีนะไม่ใช่หรอกแต่ปัญหาคือว่าช่วงนี้มันเกิดมรสุมฝนตกและไอ้เนี่ยบินจากเชียงใหม่ไอ้จะต้องไปบรรยายที่อุตรดิตถ์ค่ะก็ไปพอบินขึ้นไปมันก็เจอสภาพท้องฟ้าไม่อำนวยแล้วมันก็สั่นใช่ไหมซึ่งปกติเครื่องบินสั่นเนี่ยเราก็เจอกันเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะไอ้เจอหลายครั้งแล้วนี่เพราะไอ้เดินทางบ่อยใช่แต่ว่าปัญหาคือเครื่องมันเล็กนะฮะแล้วมันก็มีความตื่นเต้นสูงหน่อยนะฮะ ก็คว้าลูกประคำซึ่งผมจะพกลูกประคำในย่ามตลอดใช่ไหมปกติถ้าเรากำหนดจิตของเราเนี่ยได้สักแป๊บมันก็จะนิ่งใช่ไหม จะยิ่งขึ้นแต่อันนี้นับไปสั่นมันก็สั่นยิ่งสั่นยิ่งสั่นมากขึ้นยิ่งนับยิ่งสั่นมากขึ้นจนในที่สุดนับไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะแล้วก็คือตรวจสอบจิตตัวเองได้เลยว่าพอถึงที่มันแรงกว่านี้เนี่ยเรายังไม่ผ่านไม่ผ่านผมนึกที่เขียน Facebook ว่าฉันไม่ผ่านนะฉันต้องฝึกอีกคือเราอาจจะเจอทดสอบระดับหนึ่งที่เราผ่านแต่พอมาถึงเข้มอีกหน่อยหนึ่งไม่ผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการปฏิบัติธรรมคือที่จริงก็คือการตรวจสอบจิตเราเองใช่ไม่มีใครบอกเราหรอกเราอย่าหลอกตัวเองหลอกคนอื่นเราหลอกได้แต่จริงไม่จริงมันอยู่ที่นี่ใช่เพราะวันนั้นลูกประคำอยู่ในมือเนี่ยแทบจะหลุดจากสายมือตกลงเนี่ยเครื่องบินสั่นหรือมือสั่นก็ไม่รู้นะแต่ที่จริงจิตมันสั่นกว่าจิตสั่นกว่าใช่จิตวันไหวจิตวันไหวกว่าเพราะคิดว่าถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆแล้วฉันยังจิตอย่างนี้เนี่ยฉันทำมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยฉันจะต้องไปอย่างสงบกว่านี้ไม่ใช่อย่างนี้นะมาเลยเลยจัดรถส่งไปกลับเชียงใหม่โดยไม่ต้องขึ้นเครื่องบินกลับตอนรถได้ขึ้นไหมขึ้นตอนกลับไม่ขึ้นไงอ๋อคือที่พูดก็คือบอกว่าไปแล้วอ๋อตอนไปซึ่งพอสอนเสร็จผมต้องบินกลับใช่ไหมครับก็ไม่ต้องละอะไรเงี้ยมันหลังไม่นะมันหลังก็ขึ้นกลับเลยเพื่อทดสอบอีกครั้งแล้วก็อาจจะไม่ได้มาไม่ได้มาจัดรายการไงแม่หาคู่ยากนะแม่ต้องรักษาไว้นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าการที่ตรวจสอบตัวเองตลอดเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยผมว่าง่ายที่สุดเราติ๊กให้คะแนนเราเองนะผ่านไม่ผ่านนะใช่แล้วเราจะได้รู้ว่ามันต้องเอาอีกนะมันยังไม่ได้มันไม่ใช่อ่ะครับอ่ะมาที่พระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลกนะคะวันนี้เป็นคนนี้โอ้โหคนนี้เป็นคนที่ไอ้เนี่ยมีรูปเนี่ยนะฮะท่านนี้คืออนาคาริกธรรมปาละท่านเป็นชาวศรีลังกานะครับท่านเป็นคนที่เกิดขึ้นในยุคที่ศรีลังกาเนี่ยปกครองด้วยฝรั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาก็ถูกกระทบกระเทือนบ้างนะฮะแล้ววันหนึ่งท่านเนี่ยไปอ่านหนังสือที่ฝรั่งเขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาท่านเนี่ย
เกิดในเมืองพุทธก็จริงแต่ว่าท่านแทบจะไม่ค่อยรู้จักจนกระทั่งไปอ่านหนังสือของเซอร์เอ็ดวินอาร์โนนที่เขียนว่า The Light of Asia ประทีปแห่งเอเชียท่านก็ประทับใจมากว่าโอ้พระพุทธเจ้านั้นทำไมมีผลงานยิ่งใหญ่อะนะครับท่านก็เลยหันมาสนใจพุทธศาสนาท่านเป็นคนที่ให้ความเคารพมากกับพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงพระพุทธเจ้าว่า25ศตวรรษมาแล้วที่อินเดียได้ประจักษ์การปฏิวัติทางสติปัญญาและทางศาสนาที่มีการลบล้างลัทธิเอกเทวนิยมการนับถือพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียวการเห็นแก่ตัวของนักบวชพราหมณ์ในขณะเดียวกันก็ได้เกิดการสถาปนาศาสนาใหม่ขึ้นอย่างมีระบบคือระบบแห่งสติปัญญาและความคิดคำนึงซึ่งเหมาะจะเรียกว่าศาสนาเชิงธรรมปรัชญานะครับอันนี้เป็นคำพูดของท่านอนาคาริกธรรมปาละในหนังสือที่ชื่อว่าโลกเป็นหนี้พระพุทธเจ้าครับค่ะแมวก็เคยไปนะคะได้ไปเรียกว่าสักการะรูปปั้นของท่านด้วยที่อินเดียอยู่ที่พาราณสีอยู่ที่พาราณสีสารนาฏสารนาฏเพราะท่านไปสิ้นชีวิตที่นั่นฮะใช่ค่ะก็มีรูปหินอ่อนใช่แล้วท่านยืนอยู่นะครับใช่ใช่ใช่อ่ะมาที่แขกรับเชิญของเราในวันนี้วันนี้เรียกว่าเป็นวันสุดท้ายที่เราพูดคุยกับคุณสมพรโกสุมสารใช่ใช่ใช่สัปดาห์ที่3แล้วสัปดาห์ที่3แล้วนะคะซึ่งต้องขอบคุณพี่พรมากเลยทีเพราะว่าอุตส่าห์มาจากอยุธยานะคะแล้วก็พอจบรายการของเราปุ๊บก็ต้องรีบกลับไปที่อยุธยาเพราะว่าก็ตอนนี้ทำงานแล้วก็ถึงแม้ว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ก็ยังตอนนั้นก็ยังคงทำรับเหมาก่อสร้างตอนนี้มีเงินเหลือเล็กน้อยก็ยังทำอาชีพนี้อยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะที่พี่พรได้นำมาพูดคุยนำมาเล่าให้เราฟังในวันนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นอุทาหรณ์สอนเราทุกคนนะบอกเราทุกคนว่าการที่เราจะมีเงินมากหรือว่ามีเงินน้อยเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขความสงบที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่พรมีความทุกข์มีความไม่สงบมีความร้อนรนในใจเนี่ยนะคะต้องไปทำให้ตัวเองเนี่ยเย็นก่อนแล้วถึงจะมาจัดการกับปัญหาที่อยู่ภายนอกนะคะวันนี้เราไปฟังเรื่องราวของพี่พรกันต่อเลยค่ะตอนนี้พอเรามีเงินแล้วก็ยังทุกข์อยู่ค่ะแต่อาจจะเบี่ยงเบนปัญหาไปแล้วใช่มั้ยคะนี่เราจัดการกับความทุกข์ตัวนี้เนี่ยยังไงไม่รู้ทำไงก็ร้องไห้อย่างเดียวก็มันแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ทำไมเวลามีบ้านให้ลูกอยู่มีเงินให้ลูกใช้แล้วทำไมปัญหายังมีอีกอะไรอย่างนี้จากแต่ก่อนเราไม่มีบ้านอยู่ก็เราก็ทุกข์พอมีบ้านอยู่เราก็ทุกข์อีกเนี่ยเป็นกลายเป็นบ้านร้อนไปบางครั้งนี่บ้านไม่อยากกลับเลยเอ้าเป็นอย่างนั้นไปทั้งที่บ้านก็สะดวกสบายแล้วเนาะใช่ค่ะที่บ้านเรามีลูกชั้นลูกเธอแล้วมีลูกเราไหมฮะไม่มีอ๋อไม่มีค่ะคือแบบขนาดลูกเรามีอยู่แค่เนี้ยเรายังดูแลความสุขของลูกไม่ได้เลยเหมือนว่ากลัวว่าคนนู้นจะได้มากคนนี้จะได้น้อยอะไรเงี้ยแบบกลัวจะได้น้อยได้มากอย่างเงี้ยปัญหาแล้วนี่เราจัดการกับความทุกข์ใจตรงนี้ยังไงก็บางทีอ่ะมันคือมันไม่สงบแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่แต่ช่วงหลังตอนนั้นก็ไปเข้าพอมีทุกไปวัดแล้วเข้าวัดไปอยู่ที่วัดไปสวดมนต์นั่งสมาธิคือไปอยู่7วัน3วันแล้วแต่ก็ไปตรงนั้นแล้วก็ไปอยู่ที่ว่ามันมีความรู้สึกสบายใจได้ไปเจอคนที่เข้ามาถือศีลด้วยกันก็มีอะไรก็แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรื่องธรรมุงธรรมะอะไรเงี้ยคุยกับเขามันก็ทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วการสวดมนต์ทุกวันทุกวันเนี่ยบางทีกลับมาเราก็ไม่เห็นลูกเข้าใจกันเราก็สบายใจขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นช่วงอะเป็นระหว่างว่าบางครั้งมันมีบ้างเราห้องแรงกันนะมันก็ธรรมดาแต่ว่าพอเราเข้าใจว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้เราก็ไปทำตัวเองให้เย็นก่อนใช่ต้องไปทำตัวเองให้เย็นก่อนเพราะว่าอย่างน้อยเราจะได้มีความคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปถ้าเราร้อนปุ๊บสมองมันคิดไม่ออกแล้วมันไม่มีแล้วไม่มีความคิดอยู่นะว่ายิ่งคิดก็ยิ่งตันคือเราต้องนิ่งอย่างเดียวนิ่งแล้วทำแบบให้เราแบบเย็นลงให้ใจเราเย็นพอเราเข้าใจว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้ก็ไปทำตัวเองให้เย็นก่อนใช่ต้องไปทำตัวเองให้เย็นก่อนคือพี่พรเป็นคนที่เข้าใจตัวเองนะคะ
รู้จักตัวเองนะเรียนมาไงเรียนวิปัสสนามามันคือหมายว่าเหมือนกับมีเครื่องมืออันหนึ่งอ่ะที่ใช้ในการแก้ปัญหาถ้าลองนึกว่าถ้าไม่เคยไปบวชเรียนมาก่อนเนี่ยผมว่าคงจะสติแตกไปแล้วใช่ไหมใช่อันนี้ยังมีที่พึ่งนะ26ล้านผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องอยากได้นะครับในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับแต่มันบอกได้ว่า26ล้านไม่ใช่ความสุขใช่ค่ะนะครับฟังคุณพรดูว่าปรากฏมันก็ยังมีปัญหาอย่างอื่นแน่นอนปัญหาบางอันแก้ได้มีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองอยากได้อะไรก็ได้แต่ความทุกข์มันก็จะมีแบบใหม่ๆมาให้เราอยู่แล้วใครเป็นคนแนะนำเนี่ยให้ไปเข้าวัดสวดมนต์อะไรแบบเนี้ยคือไม่มีหรอกค่ะเรามันเหมือนกับว่าเราอยากไปเองตั้งแต่เด็กๆหรอคะไม่ใช่เด็กๆคือตอนเด็กๆนั้นคือไปทำบุญไปทำบุญปกติอย่างธรรมเนียมของศาสนาเรามีวันพระก็ไปทำบุญอะไรเงี้ยคือไปทำบุญอยู่เรื่อยแล้วมาช่วงหลังก็มีชีวิตที่ว่าโตมาทำงานโรงงานก็ไม่มีเวลาตรงนั้นค่ะก็ทำงานหาเงินเลี้ยงแม่มาตลอดแล้ว อยู่ช่วงหนึ่งคือมีครอบครัวแล้วแฟนเก่านะคะบางคนที่เจ้าชู้อะไรมีปัญหาเรื่องครอบครัวก็เนี่ยแหละธรรมะคือให้เราเข้าไปหาธรรมะเองโดยที่ว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนหาหนทางออกไม่ได้ก็ไปวัดไปบวชคือไปบวชเป็นถือศีลอะไรอย่างนี้แต่ไม่ได้ปลงผมแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งคือเกิดปัญหาในครอบครัวอย่างแรงก็ตัดสินใจคือไม่อยากอยู่ร่วมชีวิตกันแล้วก็ถือโอกาสไปบวชชีก็ไปบวชชีมา9วัน มันมีความรู้สึกอะไรแบบมันทำให้ใจเราแข็งขึ้นจากก่อนเนี้ยคิดอยากจะเลิกกับเขานะไม่กล้าไปกลัวเขาตามอะไรเงี้ยตัวตามเจอการทดสอบใจตัวเองกลัวไหมอย่างใจตัวเองว่ากลัวไหมกลัวไหมคืออยากจะไปจากเขาแล้วคือเรารับปัญหาตรงนั้นไม่ได้แล้วนี่ก็ตัดใจว่าเราไม่กลัวละครอบครัวเราไม่กลัวแล้วก็เลยบอกแม่ตัดใจบอกแม่หนูฝากหลานด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหางานในกรุงเทพโอ้โหช่วงวินาทีนั้นก็มันก็ทุกเนาะทุกมากด้วยแต่ว่าประเด็นคือว่ามีทางออกอะนะให้แก่ชีวิตอะ คือวิ่งไปหาวัดและทุกครั้งที่พูดเนี่ยนะที่พรพูดเนี่ยนะครับเวลามีปัญหานะพรเข้าวัดพรมีความสุขพรไปหาเพื่อนคนงานพรมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขของมนุษย์เนี่ยที่ฟังพรเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่26ล้านเลยที่พูดกันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับแน่นอนวันที่เราถูกหวยเนี่ยมันเป็นความสุขนะเราคงจะเนื้อเต้นตื่นเต้นกันนะครับแต่ปรากฏว่าทุกครั้งที่เรามีทุกข์ปุ๊บเนี่ยกับไปหาวัดไปคุยกับคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันมีความสุขใช่ไหมเนี่ยแค่ได้คุยกับกันได้ระบายซึ่งกันและกันเขาแนะนำเราพรก็มีสติกลับมาทำงานต่อได้ใช่ค่ะเข้มแข็งค่ะอันนี้จริงๆเลยค่ะแบบไปวัดแล้วมีความสุขค่ะซึ่งถ้าเป็นคนหนึ่งถ้าไม่มีทางออกผมว่าพรจะทุกข์กว่านี้เยอะมากๆเลยเนาะแล้วพื้นฐานจิตใจนะถ้าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยพื้นฐานจิตใจค่อนข้างที่จะเป็นผู้หญิงที่แกร่งค่ะแล้วก็รู้จักตัวเองไอ้นี่สำคัญที่สุดเลยนะคะซึ่งแหม่มีความรู้สึกเลยว่าการรู้จักคนอื่นเนี่ยมันไม่เท่ากับการรู้จักตัวเองใช่ค่ะพอรู้จักตัวเองปั๊บเรารู้ว่าเราร้อนหรือเราเย็นเราก็จัดการกับตัวเองก่อนให้ได้ก่อนแล้วเราถึงจะไปจัดการกับเรื่องของภายนอกแล้วพี่พรมีตรงนี้หมดเลยอ่ะมีหลายๆคนที่พอได้เงินทองหรือว่าได้อะไรมามากมายจนเกินไปเนี่ยการจัดการเนี่ยมันยากยากมันต้องค่อยๆต้องเคยบอกบางครั้งก็ต้องมีมืออาชีพเข้ามาช่วยดูแลจัดการให้มันเป็นระบบระเบียบแต่สิ่งหนึ่งคือหมายความว่าที่เราจะแพ้เรื่องของการจัดการก็คือว่าความโลภไงใช่หลายๆเรื่องที่เราคิดว่ามันดีตอนนั้นคือมันมีผลที่ตามมาทำให้เราต้องคิดหนักมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่เอามาเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เราเป็นอยู่มันก็คงไม่เป็นทุกข์แบบว่าเราก็ต้องเนี่ยค่ะมีสติของทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องมีสติแล้วเราถึงจะใช้มันเป็นมันจะไม่มาใช้เราคือแบบก่อนที่เราจะจ่ายอะไรเนี่ยเราต้องคิดก่อนคิดก่อนว่าเราเอามาแล้วมันจะเป็นทุกข์ไหมมันจะทำให้เราเกิดความมีปัญหาไหมอะไรเงี้ยครับอะไรได้มาง่ายมันก็ไปง่ายไปง่ายแต่ตัวนี้มันเข้ามาแบบมันมาได้ง่ายแล้วมันก็เลยไปง่ายเลยไปแบ
หลุดออกไปเลยแต่มีบางอย่างอยู่กับเราใช่คือปัญหามันไม่ออกไปด้วยอันนี้เราต้องมาแก้เราอยากให้มันไปพร้อมๆกันมันก็ไม่ยอมไปนะคะค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็คงจะเรียกว่าได้ข้อคิดนะคะจากพี่พรเนี่ยนะคะในเรื่องของเรียกว่าเงินทองอันนี้เรื่องของเงินทองนี่เป็นใหญ่มากนะแต่เราก็ได้เห็นว่าเงินทองไม่ได้ตอบโจทย์ว่าจะแก้ปัญหาหรือว่าจะทำให้เราเนี่ยสุขกายสุขใจมันมีเรื่องอื่นๆนี่เยอะมากแล้วที่เราเห็นเลยเนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าถ้าพี่พรเนี่ยนะคะไม่ได้มีธรรมะนึกออกไหมตลอดช่วงชีวิตของพี่พรเนี่ยมีธรรมตลอดเลยนะคะค่ะแล้วธรรมตัวนี้แหละค่ะที่ช่วยพี่พรทำให้พี่พรยิ้มได้ในวันนี้ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยพี่พรจะไม่กลับไปเหมือนเก่าแล้วแต่ก็มันไม่ได้เลวร้ายเพราะเรารู้จักแล้วต่อไปเนี่ยสิ่งต่างๆเข้ามาทำอะไรเราเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้จักแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณพี่พรมากเลยนะคะขอบคุณครับคุณสามารถจากอยุธยาแต่เช้าเลยนะครับก็เป็นข้อคิดเตือนใจนะครับไม่ต้องมีเงินมีทองมากมายให้ไม่มีทุกข์ดีกว่านะเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีสุขอย่าลืมค่ะว่าทุกข์กำลังรอเราอยู่เมื่อไหร่ที่เราไม่ทุกข์ก็อย่าลืมค่ะว่าสุขก็กำลังรอเราอยู่เช่นเดียวกันภาษีจีนเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะฮะที่มันมืดสนิทแสดงว่าอีกไม่นานมันจะสว่างชีวิตมนุษย์เนี่ยเมื่อมันตันจริงๆนะเชื่อไปเถอะเดี๋ยวมันก็จะผ่านใช่ค่ะเราจะได้มีกำลังใจเพราะว่าก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดใช่ไหมชีวิตของพี่พรมันมืดแล้วก็มาสว่างใช่มันสตินะสติตัวเดียวสำคัญที่สุดที่จะช่วยประคับประคองเรานะคะวันนี้เวลาของรายการทำในใจหมดลงแล้วนะคะเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะอ้ายดูหน้าตาก่อนจริงๆนั่งตรงนี้แล้วอย่าให้อ้ายเห็นหน้าก่อนดูเหมือนนักฟุตบอลไม่ใช่ค่ะอ้ายเป็นนักแต่งเพลงตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นนักเขียนนักเขียนธรรมะด้วยอ้ายมีคำถามนะมีคำถามอยู่ในใจถามคุณพ่ออย่างนี้ค่ะอ้ายคุณพ่อเป็นวิศวะใช่ไหมคะวิศวะกับพระอรหันต์อันไหนดีกว่ากันใช่ไหมคะครับแล้วคุณพ่อตอบว่าเป็นพระอรหันต์ดีกว่าถามแบบเด็กครับเผลอๆอาจจะคิดว่าสงสัยพระอรหันต์เงินเดือนจะสูงกว่าวิศวกรสถาปนิกหรือวิศวกรเข้าใจว่ามันมีคนที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเรียกว่าพระอรหันต์แต่ผมจะเป็นคนโชคดีอย่างคือตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับความผิดของตัวเองสมมุติว่าเราไปสายเนี่ยถ้าเขาถามว่าทำไมสายเอาผม คือตื่นสายก็บอกไปตรงๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่แบบโกหกหาเรื่องให้ยุ่งยากไปหน่อย